สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรัวหน้ายินดีวันนี้มานำเสนอถั่วต้มนะผมน้ำนมถั่ว5สีนั่นเองนะผม6ชนิดนะครับผมมีถั่วดำถั่วแดงถั่วขาวถั่วเขียวแล้วก็ถั่วเหลืองแล้วก็ลูกเดือยนะผมลูกเดือยนี่เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับผมเพราะว่ามันจะมีความข้นนะผมแต่ลูกเดือยนี่มีประโยชน์มากนะผมถ้าเราทานเองก็นะครับผมแล้วอันนี้ก็คือตามความชอบนะผมเราล้างจนมันน้ำใสเลยนะผมแล้วเราก็ไปเก็บใบเตยอ่อนนะผมถ้าใบแก่มันจะไม่มีความหอมนะผมเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มามัดไว้นะผมเสร็จแล้วเราก็จะปั่นถั่วกันเราปั่นถั่วนี้เราล้างให้สะอาดเลยนะครับผมแช่ข้ามคืนไว้ก็ได้หรือว่าจะแช่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ได้เราปัดเสร็จแล้วเราก็กรองเอากากออกนะผมเราจะกรอง2ขั้นตอนก็คือกรองด้วยตะแกรงเสร็จแล้วเราจะกรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบนึงนะครับผมกากมันเราสามารถไปทำเป็นปลาส้มปลาเค็มปลาร้าหรือว่าเป็นปลาดุกอะไรไว้ทานก็ได้เป็นปลาเจนะผมเราก็ห่อไว้นะผมฟิตแข็งไว้ก็ได้แล้วค่อยมาทำทางเพราะว่ามันได้สุขภาพเพราะว่ามันมีถั่วหลายชนิดนั่นเองนะผมเราจะทำเป็นน้ำข้นหรือว่าทำเป็นน้ำแบบไม่ข้นก็แล้วแต่เรานะผมแต่การที่ทำน้ำข้นนี่เวลาเราสุกมามันจะข้นออกข้นหน่อยนะผมบางทีก็ไม่ได้ข้นหน่อยแหละข้นเยอะเลยแล้วมันตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใส่น้ำให้ได้ปริมาณตามความเจือจางของเรานะผมถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนะผมแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ใส่เพราะว่าถั่วมันจะมีกลิ่นหอมของถั่วแล้วก็มีความมันหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมพอเรากรองเราปั่นในตะแกรงเสร็จแล้วเราก็จะนะครับผมจะมาต้มกันแต่ก่อนที่เราจะไปต้มเราก็ต้องมากรองอีกรอบหนึ่งใส่ผ้าขาวบางกรองอีกรอบหนึ่งนะผมแล้วเราก็เวลาเราต้มห้ามให้น้ำเดือดนะผมห้ามให้น้ำเหลืองแล้วก็คนไปตลอดคนไปในทิศทางเดียวกันคนเสร็จแล้วเคล็ดลับทำไมถึงไม่ให้มันเสียนะผมบอกไว้เลยว่าพอเราต้มพอมันอุ่นๆนะผมจากที่ร้อนจัดจนอุ่นๆคือตักมากินได้เลยอ่ะแต่รู้สึกว่าอุ่นๆนั่นแหละรีบเอาแช่ตู้เย็นเลยมันจะไม่เสียแต่ถ้าเราให้มันเย็นสนิทเลยแล้วเราไปแช่ตู้เย็นเสียครับผมเพราะว่าผมใช้หลักของผมลองมาแล้วนะผมเพราะว่าสูตรนี้ก็คือไม่เสียคือว่าอุ่นๆปั๊บแช่ตู้เย็นไว้ 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าผมติดอยู่กรุงเทพนะครับผมเพราะว่าผมจะทำอะไรก็คือต้องเวฟนะผมหุงทีเดียวเวฟทำกับข้าวเยอะๆทีเดียวแล้วก็เวฟอะไรอย่างเงี้ยน้ำเต้าหู้ไม่ว่าจะเป็นถั่ว5สีไม่ว่าอะไรก็ช่างผมก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันนะไม่เคยเสียนะผมก็จะอุ่นนะผมก็จะมีเคล็ดลับนะผมแต่เราจะคนไปในทางเดียวกันใส่ใบเตยลงไปใบเตยอ่อนจะทำให้ความหอมถ้าใบเตยแก่จะดันอันนี้พอต้มเสร็จแล้วผมก็จะตักไปให้แม่นะผมแม่บอกว่าชอบมากมันมีความหวานความมันความหอมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะผมลองไปทำทานดูนะครับน่าทานไหมล่ะครับขอบคุณครับ